โอเคฮะสวัสดีฮะตอนนี้ทุกคนอยู่ในช่องของผมนะฮะผมสลัมเดอร์สวันนี้เราจะกลับมาเล่น Silent Hill Homecoming กันต่อนะฮะโอเคก่อนอื่นเลยผมขออภัยด้วยนะฮะที่แบบว่ามันเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันระหว่างที่ผมอัดเกมมันอัดไม่ติดฮะพออัดไม่ติดปุ๊บผมเล่นมันถึงตรงนี้ผมเซฟไปแล้วมันเลยทำให้ผมต้องเล่นต่อเลยที่ไม่สามารถย้อนกลับไปเล่นได้นะฮะก็ระหว่างเหตุการณ์ที่ผ่านมาก็ประมาณ40นาทีได้เหตุการณ์ก็มีประมาณว่าจากพาร์ทที่แล้วหลังจากที่ผมเซฟแล้วเราไปต่ออีกนิดนึงนะฮะเราจะเจอบอสที่เป็นตุ๊กตาที่เราหยิบมาด้วยแหละมันคือบอสเลยนะฮะและทีนี้พอเราสู้เสร็จเราจะกลับมาที่โลกจริงนะฮะแล้วเราจะไปที่ทาวน์ฮอลล์ทาวน์ฮอลล์อยู่ตรงไหนใช่ไหมทาวน์ฮอลล์อยู่ตรงนี้ฮะพอเราเข้าไปในนั้นเสร็จปุ๊บเราจะได้มีดเล่มใหม่มานั่นคือมีดที่ผมถืออยู่ตอนนี้ซึ่งเป็นมีดที่ดีมากพอได้มีดเสร็จแล้วนะใช่ไหมฮะแล้วเราก็จะกลับไปที่สุสานแบบลัดเลยฮะพอเราเข้าไปในทาวน์ฮอลล์มันจะมีทางใต้ดินโผล่กลับไปที่โรสเซเมนทารีแล้วเราจะเข้ามาที่หลังบ้านเราเองและปรากฏว่าพอเราเข้ามาที่บ้านหลังนี้สักพักหนึ่งมันก็กลายเป็นอย่างนี้ไปแล้วฮะเนี่ยกลายเป็นอนาเตอร์เวิลด์ฮะและระหว่างที่ผมกำลังเล่นอยู่นั้นน่ะมันก็ดันดับอีกทำให้ผมรู้เส้นทางตอนที่อยู่ในบ้านหลังนี้นิดนึงแล้วนะฮะโคตรเบื่อเลยออกไปนี่นะโอเคอันนี้ใส่หน้ากากยิ้มเข้าไปนะใช้ได้แต่ยิ้มฮะโอเคใส่หน้ากากยิ้มให้นะฮะส่วนด้านหลังนี้จะมีคนนึงให้ใส่หน้ากากโกรธเข้าไปเอาหน้ากากเศร้าเข้าไปทำไมไม่ติดวะโกรธเหรอไม่ใช่เศร้าถูกแล้วเอาใหม่ผมว่าผมน่าจะกดผิดอันนี้น่าจะเป็นยิ้มนะฮะโอเคไม่ใช่อันนี้น่าจะเป็นเศร้าอันนี้เป็นเศร้านะฮะโอเคถูกแล้วเราต้องออกจากบ้านหลังนี้ให้ได้นั่นคือประตูบ้านเราอะซึ่งมันต้องแก้ปริศนา4ที่ตอนนี้เราแก้เสร็จไปที่หนึ่งแล้วนะฮะแบบรวดเร็วเลยเอาละไม่ใช่ทางนี้นี่วะโอเคเอ้ามันมาจากไหนมาเสร็จเราละเพราะว่ามีดเล่มนี้ตีแล้วมันติดชะงักฮะเพราะงั้นไม่ต้องห่วงฟันไปรัวๆเลยแต่อย่าพลาดเหมือนผมนะนี่แน่ไม่ไรเจ็บแค่นี้ผมรับได้อยู่แล้วเอ้าเรียบร้อยฮะโอเคอยู่ๆมันมาจากไหนไม่รู้ฮะเอาละมาเสร็จไปหนึ่งที่ที่ที่สองละปิดเลยอะโอเคระหว่างทางมาเนี่ยมันอัปเกรดอาวุธให้เราเยอะด้วยนะฮะลูกซองกลายเป็นบูสตีลช็อตกันส่วนปืนสั้นก็ไปกลายเป็นโคมแฮมเมอร์พิสตอลไปแล้วซึ่งบอกเลยว่าเจ๋งแน่เหมือนกับว่าเตรียมตัวให้เรารับมือบอสตัวต่อไปอะฮะตรงนี้มันดันได้นะฮะโอเคเก็บนี่ด้วยนะฮะเนี่ยจะมีเนี่ย Heart of Darkness Medal โอเคขึ้นไปชั้นบนนะระวังไอ้หมอนี่ฮะไอ้หมอนี่มันยังไม่รู้ตัวว่าเรามาเราต้องค่อยๆเข้าไปโอเคนี่เนี่ยฟันมันรัวๆไปเลยแล้วก็คลิกขวาปิดนะโอเคมีดเล่มนี้ทำให้มันชะงักได้ฮะมีดเล่มเก่าทำไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วนี่แหละเราถึงได้เปรียบถ้าเราไม่เปิดช่องแล้วก็มันแพ้แน่นอนนะนี่นะโอเคทีนี้ก็เล่นง่ายนะฮะตั้งแต่ได้ Cementerial Dagger มาเนี่ยเล่นง่ายมากเลยนะฮะโอเคกระสุนลูกซองกับกระสุนปืนสั้นนะเอามารีโหลดก่อนโอเคลูกซองอันนี้จุได้4นัดเลยนะฮะจากแต่ก่อนเนี่ยว่าจุได้แค่2นัดซึ่งเป็นอะไรที่เยี่ยมมากปืนสั้นปืนนี้โอ้โห7นัดหมดเลยฮะสุดยอดตอนนี้ใช้แต่มีดเลยฮะเพราะมีดดีที่สุดแล้วโอเคนี่จ้ามาเลยนี่แน่โอ้ปล่อยช่องฮะโอเคไม่เป็นไรโอ้สุดยอดเสยมันโอเค
เลือดถึงในระดับที่ผมต้องปั๊มซะแล้วล่ะนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรโอเคผมยังเหลือเซรั่มอีก2อันนะนี่อะไรเนี่ยอ๋อฟาวเลนสตาร์เมดอลฮะโอเคต้องติดให้ใช่ไหมเออแล้วมีให้ติดอีกไหมมันมีแค่อันเดียวอ่ะไม่ได้มีให้ลองสักเท่าไหร่เลยนะเนี่ยโอ้มันยังขาดอีกอันนึงอะฮะโอเคเดี๋ยวเราค่อยไปหามาเพิ่มนะฮะมันต้องค่อยๆแก้ปริศนาไปตรงนี้เราก็น่าจะเคลียร์ไปแล้วไม่มีอะไรละไปเดี๋ยวค่อยกลับมาถ้าเราได้เมดัลอีกอันนึงมีดเล่มนี้ถ้าใช้ดีๆเราเอ็นเกมได้เลยฮะมีดดีมากแต่ก่อนจะได้นี่มาก็หลังๆแล้วนะฮะเนี่ยช่วงหลังแล้วนะผมบอกเลยว่าช่วงหลังละโอเคแต่เดี๋ยวต้องสำรวจให้ดีถึงแม้จะสำรวจไปแล้วเหอะจะขอลองอีกรอบอะเผื่อพลาดอะไรไปแล้วเดี๋ยวผมเสียใจอะผมเสียใจมากโอเคนี่ไงได้ไอ้กัดสตัฟแล็บปิดโอเคไม่มีอะไรแล้วนะไปแล้วนะค่อยๆสำรวจไปตอนนี้ผมจำได้แล้วประตูที่2เป็นประตูที่เราต้องการเหรียญอีกเหรียญนึงนะฮะมางั้นประตูที่3ไปเลยเก็บกระสุนไว้ฮะเจอบอสจะได้เอ็นเกมแบบง่ายๆเหมือนในภาคออริจินนะถล่มมันไปเลยด้วย AK อย่างเงี้ยโอเคประตูไหนนะรอบนี้น่าจะชั้น2เหมือนเดิมแหละฮะโอเคเอาล่ะรอบนี้เป็นประตูนี้อันนี้อะไรวะเนี่ยคนไข้ห้อง206โอเคแต่ว่าส่วนที่เหลืออ่านไม่ออกงั้นไม่มีประโยชน์อะไรลองเช็คดูฮะมันน่าจะเป็นบอกเวลาฮะเพราะว่ามันจะมีตรงนี้นะฮะที่เราจำเป็นต้องหมุนเข็มนาฬิกาให้ได้แล้วไอ้ประตูนี้น่าจะเปิดแต่ว่าผมยังไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรแต่ถ้าหากทำได้เราน่าจะได้ไอเทมสำคัญในการดำเนินเรื่องไปต่อฮะโอเคโอ้นี่ไงเก็บมีดไปเยอะๆฮะบูชเชอร์ไนท์เราได้ชายดรออิ่งภาพวาดของเด็กนะฮะในห้องนี้มีแค่นี้เท่านั้นนะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวผมขอเวลาแก้ปริศนาไอ้ตัวนี้แป๊บหนึ่งนะฮะโอเคฮะผ่านละเวลาคือ 2:06 นาทีก็คือเหมือนกับห้อง206ฮะมันก็บอกไว้อยู่ละโอเคอะไรวะเนี่ยตุ๊กตาเหรอต้องวางตุ๊กตาจริงด้วยฮะแค่นี้อ๋อโอเคเสร็จภารกิจนะฮะ206นะฮะจำไว้ก็คือตี26นาทีคิดอยู่พอสมควรเหมือนกันล่ะเรื่องเหรียญเอาไว้ก่อนเราลองไปดูอีกที่นึงก่อนถ้ายังหาเหรียญไม่เจอก็ไม่มีประโยชน์อะไรอ่ะโอเคห้องที่แม่เราอยู่นี่มีอะไรนอกจากนี้อีกไหมลองมาดูกันมันดันได้หรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยมันไม่ได้นะเพราะว่าตอนนี้ถ้าเราหาเมดัลได้อีกอันนึงก็จะเป็นอันเรียบร้อยเลยอ่ะทางนี้ประตูนี่สินะห้องใต้ดินนะเป็นอะไรที่น่าสนใจมากบอกเลยว่าไม่กลัวอยากมาก็มาเก่าแล้วอู้ปิ้นเลยปิ้นเลยไม่ให้โอกาสแล้วครับตายอย่างไวอ่ะนึกว่าจะเก่งอ่ะโอเคโอ้เจ็บจะเสียเลือดไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็ไม่ดีนะฮะก่อนจะเจอบอสผมกะว่าจะเก็บตัวไว้ให้สมบูรณ์ที่สุดดูเหมือนจะไม่สมบูรณ์ซะละโอเคโอเค
โอเคเราได้บูกี้แมนไนท์อ๋อให้ระวังมีดลงสินะโอเคดีดีดีนี่ไงบูชเชอร์ไนท์ใส่ลงไปได้ใส่คีย์เวิร์ดลงไปแต่ตรงนี้ใส่ไม่ได้ฮะไอ้บูกี้แมนไนท์มันขาดตรงด้ามโอเคงั้นรู้ละเราต้องไปหาด้ามมาโอ้ง่ายมากด้ามนี่มันน่าจะอยู่ไหนวะเดี๋ยวลองไปหาดูก่อนโอเคแล้วนี่ก็ลองไล่ประตูใหม่ดูอ่ะผมว่าตอนนี้แหละเราจะได้ลองไล่ประตูใหม่มีปริศนาเรื่องเหรียญแล้วก็เรื่องมีดเราได้แล้วที่จริงมีดเราก็ได้แล้วนะแต่เราแค่ขาดเรื่องด้ามอ่ะไม่รู้จะไปหาด้ามมาจากไหนโอเคมาเริ่มต้นกันใหม่จริงอยู่ว่าประตูนี้เราเคลียร์ไปแล้วนะฮะรอก่อนรอก่อนล็อกไม่มีนะต้องสำรวจดีๆล็อกมีไหมนี่ห้องครัวนะที่จริงในโลกจริงมันเป็นห้องครัวนะฮะนี่แน่เอาไม่ล่ะเอาไม่ล่ะเอาไม่ล่ะเออมีด้ามจับไหมล็อกโอเคห้องนี้อีกแล้วนะฮะตรงนี้ไม่มีอะไรเลยเหรอไม่มีนะโอเคนะโอเครู้สึกเหมือนว่าจะเอ็นเกมอะไรไปแล้วล่ะฮะอ่ะไปดีกว่ามันหาด้ามไม่เจอตรงนี้ไม่มีด้ามจะได้จำไว้ไปงั้นเราต้องหาเหรียญอีกเหรียญนึงให้เจองั้นผมว่าไอ้เหรียญ นั้นน่ะมันต้องอยู่ข้างบนอยู่แล้วล่ะอ่ะมันได้อยู่ไหนหรอกเชื่อผมเพียงแต่ผมหาไม่เจอมันมืดเดี๋ยวเรากลับขึ้นไปข้างบนไปหาอีกรอบดีกว่าสำรวจทางที่เราผ่านไปด้วยอีกรอบนึงดีกว่าเพื่อกันพลาดนะฮะตรงนี้เราได้กระต่ายจากตรงนี้ไปแล้วมันน่าจะมีอะไรแล้วฮะโอเคผมว่าไอ้สองอันนี้มันต้องเชื่อมกันถ้าเราหาเหรียญไปใส่ตรงนั้นได้ครบมันน่าจะเอ็นได้ฮะเพราะว่าผมว่าถ้าระวังเหรียญครบแล้วเนี่ยมันน่าจะดำเนินต่อได้เดี๋ยวดูดีๆก่อนโอเคตรงนี้คือทางที่เราไปเอากระสุนเมื่อกี้นี่คือทางไปต่อนี่ลองดูล่องพวกนี้ฮะเผื่อมันมีเดี๋ยวดูก่อนนะมันมืดมากโอเคโอเคหรือว่ามองโลกในแง่ดีคือมันมีแค่2เหรียญ นะมันไม่น่าจะใช่อ่ะไม่น่าโอเค This thing are filthy what am supposed to do with thisมันสกปรกมากท่านจะทำอะไรกับพวกมันได้นั่นสินะยังไงก็ต้องครบอ่ะไม่มีทางเลือกจริงๆบูกี้แมนไนฟ์โอเคผมว่าเดี๋ยวผมต้องลองเดินสำรวจก่อนละกันเพราะว่าผมหาส่วนที่เหลือไม่เจอเลยโอ้อยู่นี่ไงได้แล้วฮะอันที่3อึ๊บตัวอะไรมาอึ๊บหลบก่อนเลยโอเคมาดิมาดิก็คือตรงทางขึ้นนะเลี้ยวซ้ายไปมันจะมีอยู่ตรงนั้นปล่อยมันไปเถอะมันตามผมมาไม่ได้ละโอเคปล่อยไปในที่สุดแล้ว
หลังจากหามาสักพักข้างบนนะว่าแต่ว่ามันต้องเรียงยังไงเนาะมาฮะแค่นี้ก็ครบแล้วเหรอยังไม่ทันได้วางอะไรเลยนะเอ้าถ้างั้นนะโอเคงั้นคือไอ้เหรียญหัวกะโหลกก่อนหัวใจตรงกลางแล้วก็เหรียญที่เป็นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมเนี่ยโอเคครบแล้วเก็ตแล้วแต่ว่าปริศนาต่อไปเนี่ยไอ้ด้ามดาบบูกี้ไอ้ด้ามมีดบูกี้แมนเนี่ยมันต้องหาจากไหนเนี่ยงงอยู่เหมือนกันนะเราก็ปล่อยมันไว้ตรงนั้นแหละฮะไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะตะขิดตะขวงใจอยู่นะฮะด้ามมีดมันอยู่ไหนเนาะต้องลองกลับไปสำรวจข้างล่างดูฮะเอหรือว่าอ่ะถ้างั้นนะพอเสียบลงไปปุ๊บมันดูเข้าเขาเลยต้องกดตรงนี้นี่นะโอเคนึกว่าอะไรอะที่แท้แล้วผมได้ไอเทมครบมานานแล้วแต่ว่าพลาดไปเองอะครบแล้วเนี่ยโอเคไปละก็คือมันล่อที่จริงไอ้บูกี้แมนไนท์เนี่ยมันต้องเสียบลงไอ้ตัวที่เป็นหัวของไอ้ตัวเมื่อกี้อะมันไม่ได้ผมเสียบตรงข้างในอยู่ทำให้ผมงงอยู่ถึงว่าป่ะออกไปได้แล้วนี่เนาะThis has to be right. ว้าวมามันต้องถูกสิวะใช่แล้วถูกแล้วล่ะออกจากบ้านได้สักทีแล้วกลับมาเป็นเรียลเวิลด์แล้วฮะเออดีจะมาขังตัวอยู่ไว้ในบ้านทำไมฮะแต่ว่าเราจะไปไหนต่อเนี่ยไม่รู้เลยนะฮะโอเคเอาไปข้างนอกได้แล้วแต่เราจะไปไหนดีเราไม่รู้เลยจะไปไหนอ่ะเอ้ายังไม่ตายฮะเอลยังไม่ตายเอลเธอหายไปใครแม่ฉันไงหาเจ็บไม่เจอเลยคนทั้งเมืองหายไปหมดเลยผมว่าผมรู้ว่าเขาพวกเขาไปไหนผมเจอนี่ผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามันหมายความว่าไงแต่เราต้องไปที่ไซเลนฮิลนี่คุณเอาจริงเหรอพ่อผมก็เอาจริงพอที่จะเสี่ยงชีวิตไปที่นั่นแล้วจอร์จน่าจะอยู่ที่นั่นผมมั่นใจเลยน่าจะทุกคนด้วยทุกคนน่าอยู่ที่นั่นด้วยเหมือนกันอเล็กซ์อยู่ไหมเบลเลอร์นึกว่าเราเสียคุณไปแล้วแม้มันฆ่าฉันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกโอเคดีใจที่ได้ยินแบบนั้นนะเดี๋ยวผมจะเติมข้อมูลให้ฟังขอยืมเรือได้ไหมเราจะไปที่ไซเลนฮิลบุกแล้วฮะไปกัน3คนนะเชฟเพิร์ดเกรนโพลิสตอนแรกนึกว่าเอลตายซะแล้วฉันขอโทษ What are you sorry for? ขอโทษเรื่องอะไรเหรอไม่ใช่ความผิดคุณนะไม่เพราะลืมไปเถอะผมน่าจะเป็นฝ่ายขอโทษมากกว่าเพียงแต่ที่นี่มันทำให้ผมคิดแต่ถึงแต่เรื่องแย่ๆเลยฉันไม่เข้าใจว่าคุณไปจากที่นี่ทำไมอยู่ๆวันหนึ่งคุณก็หายไปซะดื้อๆแบบนั้นฟังนะฉันไม่เคยพูดมาก่อนแต่ว่าฉันดีใจที่คุณกลับมาฉันรู้สึกปลอดภัยมากเวลาคุณอยู่ที่นี่
Everything's just been falling apart around us. ทุกอย่างแตกเป็นเสียงเลยนะว่าไหมแต่ว่าคุณก็ยังจะมุ่งหน้าต่อไปผมไม่มีทางเลือกแน่แหละคุณไม่มีแล้วคุณก็จะไปอีกรอบหนึ่งอเล็กซ์บอกหน่อยสิว่าคุณรู้อะไรเกี่ยวกับไซเลนฮิลล์บ้างโอเคว่าจะถูกละกันนะบอกเลยถ้าทุกอย่างมันลงตัวแบบนี้มันคงเป็นฝันร้ายแน่ๆไซเลนฮิลล์นี่แหละที่ผมหมายถึงมันมีเรื่องราวแย่ๆที่นั่นมากตลอดเลยคุณเคยอยู่ที่นั่นเหรอไม่จำเป็นอ่ะเพราะว่าได้ยินมาพอแล้วน่าจะพูดถึงซีบิลแน่ฮะซีบิลหายไปซีบิลจากภาคแรกไม่รู้เหมือนกันก็คือเขาพูดถึงตำรวจหญิงคนหนึ่งที่หายไปฮะเจอแต่มอเตอร์ไซค์ของเธอใกล้ๆเมืองใช่หลังจากที่เจอพ่อของคุณเขาบอกผมว่าไม่ให้ไปที่ไซเลนฮิลล์เด็ดขาดมันน่าจะมีอะไรเหี้ยๆที่นั่นคุณมั่นใจหรือว่าเราจะเจอพวกเขาที่นั่นโคตรมันละอ่ะขึ้นชื่อว่าไซเลนฮิลล์เนี่ยเอามาจากห้องแม่ก่อนที่แม่จะหายไปไม่เคยถอดออกมาเลยโอ้ดูผมนั่นสิเราล้อเรื่องเผามาหุบปากไปเลยไอ้บ้าผู้หญิงนี่ห้ามล้อเรื่องผมนะอเล็กซ์อย่างน้อยผมก็ดีใจที่มันเป็นอย่างนี้ก่อนที่ผมจะออกไปอเล็กซ์โอเคมีแสงอยู่ข้างหน้าเรามีแสงอะไรเนาะไหนว่าแสงเราทำไงดีปิดแสงสิเราไม่อยากให้รู้ว่ามีใครมาเอ้ยเอลปล่อยฉันนะปล่อยเธอนะโอ้เซ็งเป็ดว่าแล้วมันจะเป็นคนของไซเลนฮิลล์ฮะไอ้พวกนี้นี่แหละฮะที่อุ้มแม่เราไปมันเป็นคนเหมือนเราเนี่ยแหละไม่ใช่ผีแสดงว่าไอ้ลัทธิกระหลัวนั่นมันยังไม่หายไปแย่มากแล้วเราดันตกเรือด้วยโอ้เซงเป็ดเซงไก่นึกว่าจะได้ไปกัน3คนแบบสบายๆอะอะไรมันก็เลวร้ายลงเรื่อยๆแต่สังเกตไหมครับว่าทุกครั้งที่เราสลบไปเนี่ยเราปลอดภัยไม่มีอะไรมาลุมซ้ำเราเลยนี่มันควันกันเหรอไม่ใช่ควันนะแต่เป็นหมอกผมพูดเลยไซเลนฮิลล์ก็งี้แหละหมอกเห็นไหมรู้ละโอเคเราได้ล็อกเก็ตนำโชคมาแล้วของเอลเราน่าจะโชคดีขึ้นบ้างเอลวีลเลอร์โดนจับไปแล้วล่ะฮะโอเคเดี๋ยวจะให้พวกแกได้ลิ้มรสเรามีแมปอยู่พอดีพลังแห่งเซเลโมเนียลแดกเกอร์นะฮะสำรวจก่อนมันน่าจะมีอะไรหรือไม่มีโอเคไม่มีก็จะได้ขึ้นไปเลยไม่รีบฮะเราไม่รีบสำรวจก่อนไม่มีอะไรเลยโหลดข้ามได้แต่ไปต่อจากนี้ไม่ได้งั้นก็ไม่ไปโอเคแล้วควรจะเริ่มจากที่ไหนดีเราอยู่นี่นะฮะ
แผนที่ถ้ามันเล็กแค่นี้วะใช่ Silent Hill แน่ๆเนี่ยเอาเหอะนะเล็กๆแหละยิ่งดีจะได้ทั่วถึงไอ้พวกบ้าแกจับพวกเพื่อนๆฉันไปไว้ไหนปีนขึ้นได้มาโอเคชิบเอาละนี่มาทางมันชัดอยู่แล้วฮะว่าเราต้องไปทางนี้น่าอเล็กซ์อยู่หรือเปล่าวีลเลอร์นั่นคุณเหรอโอ้ขอบคุณมากที่นายไม่เป็นไรมันจับพวกเราไว้เป็นอันนี้ฮะเป็นนักโทษวีลเลอร์วีลเลอร์ตอบหน่อยมันทำอะไรพวกคุณวีลเลอร์ยังโอเคฮะแต่ว่าถูกจับอยู่ตอนนี้ดูเหมือนว่าเราต้องตามไปช่วยโอเคเกมกำลังโหลดเลยแสดงว่าความชิบหายกำลังโหลดอยู่ละเริ่มจากตรงนี้แหละอะไรวะเนี่ยไอ้ก๊อตอะซาฟายต้องเป็นคีย์ไอเทมอยู่แล้วเสียงโอ้พระเจ้ามันจะไม่ให้ผมไปดีๆใช่ไหมเนี่ยโอเคตอนนี้อยู่นี่ไหนๆก็อุตส่าห์เข้ามาแล้วฮะเราต้องสำรวจซะหน่อยไม่มันที่เป็นที่ที่ไม่กว้างด้วยเราต้องสำรวจอยู่แล้วฮะสู้นะมันกิกอะรีบสู้ตอนมีโอกาสดีกว่าไอ้นี่มันไม่ติดชะงักเท่าไหร่เลยว่าแล้วเชียวไม่น่าไอ้ตัวนี้มันไม่ค่อยติดชะงักฮะเป็นอะไรที่แย่มากเพราะงั้นแค่นี้ก็พอละมาอุ้ยต้องใช้แล้วล่ะน็อกละเยี่ยมดูจากเสียงแล้วมันยังน่าจะมีอีกเยอะเลยล่ะฮะล็อกโอเคเต็มเมืองอ่ะผมบอกเลยล็อกอีกมันไปได้ที่ไหนล่ะอย่างเงี้ยล็อกหมดเลยไปไม่ได้ฮะโอเคงั้นกลับเดี๋ยวนะอย่าบอกนะใช่นี่ไงใส่เข้าไปแล้วเกิดอะไรขึ้นไหมอย่างเช่นประตูอันล็อกดูเหมือนจะไม่นะไม่ใช่มันง่ายขนาดนั้นอันนี้มันประตูพังแล้วนี่ต้องหาอะไรมาใส่อีกเนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมอะงั้นออกมาก่อนแค่นี้ยังไม่พออืมขอไปหาข้างนอกก่อนแล้วกันเดี๋ยวมาใหม่เบื่อมันจริงๆเลยฮะโอ้ให้ตายเถอะโอ้ยไปละเอ้าตรงนี้โอเคเยอะขนาดไหนถามใจเธอดูเอาละมาต้องมีทางไปต่อหรอวะจุดเซฟเยี่ยมอย่างนั้นก็มีจุดเซฟเซฟก่อนเลยเซฟตอนขับขันที่สุดด้วยโอ้คือผมก็ไม่หาอะไรผมไม่รู้ต้องสำรวจเมืองก่อนเลยแหละตอนนี้คือเราต้องเริ่มจากค่อยๆสำรวจก่อนนะฮะเปลี่ยนละ The Arctic เป็น Dark Time โอเคหวังว่าครั้งนี้จะอาจติดนะ
ชายดอวิกกระสุนปืนสั้นมันเข้ามาได้ไหมวะน่าจะไม่ได้นะฮะโอเคดีมากโอเคจุกได้แค่นี้เนาะจะได้ไม่คิดมากตรงนี้จุดเซฟนะเห็นละจุดที่เราต้องควรไปนี่น่าจะไปไม่ได้โอเคไม่เป็นไรดีนะมันมีทางไปต่อให้ชะงักอีกแล้วแสดงว่ามันโหลดอะไรฮะทุกครั้งที่มันชะงักงี้คือโหลดอีกแล้วด้านหน้าเราคือดาร์เกนโตเซเมนทารีก็เป็นสุสานที่เราออกมาเมื่อกี้แหละมั้งลองดูพวกมันไม่น่าจะรู้ว่าผมเข้ามาในนี้แล้วแหละทำไมที่นี่ต้องมีแต่สุสานด้วยวะไม่เข้าใจเลยยังไงฮะกลับเข้ามาละตอนนี้ผมอยู่นี่ละบางทีนั่นอาจจะไม่ใช่ว่าไงล่ะฮะไม่ใช่แบบไอเทมสำคัญแต่มันอาจจะเป็นอาวุธใหม่นะฮะถ้าที่ผมสัมผัสนะถ้าเป็นงั้นจริงก็ดีอ่ะอยากได้อาวุธใหม่พอดีเลยมันต้องการกุญแจกุญแจน่าจะอยู่ในรูปปั้นเมื่อกี้แหละนี่ไงสรุปก็ยังไม่ได้อยู่ดีฮะเดี๋ยวลองมาดูตรงนั้นดูสิต้องใช้อาวุธในการทำลายนี่ไงพังแม่งเลยนั่นไงการเน็ตยอดเยี่ยมมากไหนดูแมปดิเปิดได้แล้วฮะต้องเปิดจากมุมนี้นี่เองนี่รู้สึกเหมือนว่าจะต้องสลับกันนะโอเคยังไม่เดี๋ยวนะยังไม่ได้อีกเหรอเอาใหม่โอเคถ้ามันไม่ได้ก็ต้องเลยตามเลยไปก่อนนะก็ดูเหมือนจะยังไม่ได้แหละมันยังใช่เหรอวะมันไม่น่าจะขาดนะผมว่าผมก็ลอง2รอบแล้วนะเนี่ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยงั้นก็ช่างมันไปก่อนนะฮะไม่เป็นไรเราไปกันก่อนดีกว่าไม่จากไหนวะเนี่ยโอเคป่ะมันก็มักจะเป็นอย่างนี้เสมอสินะเอาล่ะตอนนี้เราตรงเข้าไปตรงจุดที่เราควรจะไปเลยนะมันน่าจะเป็นอาวุธใหม่นะเชื่อผมวีลเลอร์วีลเลอร์อยู่นั่นหรือเปล่าตอบหน่อยอเล็กผมขอบคุณพระเจ้าอยู่ไหนแล้วเนี่ยตอนนี้อยู่หน้าโรงพักแล้วอยู่หน้าโรงขังอะฮะระวังด้วยโอเคเข้าไปไม่โง่ๆนี่แหละเดี๋ยวนะมันมีทางเข้าอยู่ตรงไหนไหมค่อยๆเดินไล่ไปตามทางเดี๋ยวก็รู้เองอะรู้แล้วทางนี้แหละมั้งโหลดอีกแล้วโอเคดีมากจะได้ตั้งหลักทันนะถ้าเข้าไปได้ก็โอเคใช่ไหมเยี่ยมเลยหนีเข้าไปง่ายๆเลยอะตรงสุสานนั่น
มันตะขิดตะขวงใจผมมากเราอาจจะได้ของแรงมาใช้อ่ะผมบอกเลยน่าเสียดายอ่ะไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้เพชร2ก้อนนี้มันไม่ได้ผลเลยนะฮะหรือว่ามันจะมีเพชรมากกว่านี้อีกใช่ใช่ใช่ผมว่ามันน่าจะมีเพชรหลายสีมากกว่านี้ส่วนไอ้2สีนี้น่าจะใช้ที่อื่นแทนมันน่าจะเป็นอย่างนั้นนะฮะแต่ถือยังไงซะตอนนี้เราต้องเข้าไปช่วยพรรคพวกของเราก่อนเราจะได้สู้กับคนด้วยไหมเนี่ยผมไม่รู้นะคนนี่น่าจะว่องไวกว่าพวกผีร้ายนี่ไงตรงนี้เกตตรงนี้ด้วยมันใหญ่มากเลี้ยวซ้ายถ้าไม่มีบอกทางนี่หลงชัวฮะนี่ไงWheeler at the rear entrance. ถึงเข้าประตูแล้วประตูเนี่ยมันมีไฟฟ้าบ้าเอ้ยเข้าไปไม่ได้ต้องหาทางปิดกระแสไฟก่อนต้องหาทางปิดกระแสไฟก่อนเอลโอเคไหมไม่ได้ยินอะไรเกี่ยวกับเธอเลยนายต้องรีบหน่อยแล้วโอเคต้องตัดไฟก่อนอะไรวะน่ะหมาโอ้เข้าทางนี้ก็ไม่ได้แต่เราจะเข้าไปแต่เราต้องเข้าไปนะไม่ยอมให้มันตั้งหลักฮะไหนๆก็มาแล้วตายเลยแล้วกันนะเออให้ตายเถอะวะเรื่องของมันละผมไปละเดี๋ยวเหวแล้วมันกั้นทางผมไว้แบบนี้นะโอเครอดละโหลดอีกแล้วเหรอโหลดเมื่อกี้ไม่พอหรือไงเป็นเกมที่โหลดบ่อยจริงๆนะฮะโอเคไหนดูซิตอนนี้สถานการณ์ดีขึ้นไหมคือผมจะลองดูแมปตอนนี้ผมอยู่ไหนแล้วโหลดนานซะด้วยรอบนี้โอเคโหลดนานก็โหลดนานรอบต้องรอแหละฮะก็คิดซะว่าถ้าโหลดนานเนี่ยก็คงจะมีอะไรมาให้เราเซอร์ไพรส์แน่ๆนานหนีนี่เราอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้โหชั้นใต้ดินโอ้เป็นพวกน้ำด้วยผมเกลียดมากไอตัวเมื่อกี้มันชอบอยู่หลบอยู่ใต้น้ำรอให้เราเข้าไปแล้วมันก็โจมตีเราอะทุเลทุลังนั่นไงมาละอื้อว่าละโดนจนได้โอเคฮิวดิ้งบอยเลอร์เราต้องทำอะไรตรงนั้นหรือเปล่าไม่น่าจะได้ทำเนาะโอเคไปเลยแล้วกันโดนฟันไปแผลหนึ่งจนได้แต่ไม่เป็นไรเราได้ฮิลดิ้งมาแทนละก็ถือว่าเป็นอะไรที่โอเคอยู่โหลดแล้วโหลดอีกแล้วทำไมตัวโหลดมันหยุดหมุนไปละเนี่ยฮะโอเคมาฮะตอนนี้เราไปอยู่ไหนแล้วเนี่ยข้ามมาว่าฟากนี้แทนโอเคดีมากโอเคน่าจะเข้าได้แล้วนะฮะรอบนี้หัวหมอนักใช่ไหมตัดไฟกันดีกว่านานหนีล็อกจะเข้าไปได้ไงวะหรือว่ากดตัดสายไฟตรงนี้ได้เลยอะ
เดี๋ยวดูก่อนดูก่อนเนี่ยตรงเนี้ยมันเข้าไม่ได้ฮะต้องอ้อมไปอีกเหรอนี่ไงว้าอู้เข้าทันเว้ยโอเคเราเข้าไปได้แล้วฮะอันตรายจริงๆเลยโอเคโหลดอีกแล้วโหลดให้มันเสร็จๆไปเลยก็ได้โหลดแบบรวดเดียวนานๆไม่ต้องมาค่อยๆโหลดได้ไหมมันทำให้ผมค่อนข้างที่อยากจะลำมากเลยกระสุนปืนสั้นครับท่านให้ดูซิมีกี่นัดละว้าวสุดยอดบอสตายแน่นอนนะบอกเลยหนังสือพิมพ์โอ้มันช่างมีทางให้ไปเยอะเหลือเกินนะไปไม่ได้เลยพวกนี้โอเคงั้นก็ทางสายเดียวละทางนี้ใช่ไหมใช่นั่นแหละต้องเริ่มจากชั้นแรกก่อนแหละฮะอันนี้เปิดได้ถ้ามีกุญแจไม่ได้นี่ก็ไม่ได้ไม่ได้อยู่ดีนี่ก็ไม่ได้อุ้ยเจ๋งได้ยามาเยอะเลยฮะทางนั้นขาดไปเลยกระโดดข้ามมันจะถึงไหมล่ะเปิดประตูไปไม่ดีกว่าเหรอว่าละมา ก็ยังได้อยู่วูจุดเซฟเยี่ยมมากเดี๋ยวก่อนเข้าไปตรงนี้ก่อนผมอยากรู้ว่าข้างในมีอะไรนะถ้าขวานอัปเกรดเนี่ยผมอยากรู้กันจะมีตัวอะไรมาหยุดเราได้ฮะเพราะขนาดแค่มีดอัปเกรดยังดีขนาดนี้เลยฮะนี่ถ้าคนเล่นระดับง่ายๆแบบ normal เนี่ยน่าจะยิ่งเล่นง่ายผมบอกเลยได้กุญแจแล้วเล็กวอเตอร์แอนด์พาวเวอร์คีย์ก็ต้องย้อนกลับไปทางเดิมสินะงั้นก็กลับก็ได้โอเคฮะสำหรับพาร์ทนี้คงจะเป็นต้องพอแค่นี้ก่อนแล้วฮะเดี๋ยวไว้มาต่อกันพาร์ทหน้านะฮะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีฮะ